สวัสดีครับผมบัชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเบสนะครับเพลงแดงกับเขียวนะครับของวงไททศมิตรนะครับเนื่องจากมีทางบ้านแนะนําเข้ามานะครับว่าเล่นยังไงนับจังหวะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่แบบง่ายๆนะครับก็คือเพลงนี้ผมจะตั้งสายปกตินะครับผมแล้วก็จะเล่นอยู่ในคีย์ G minor นะครับผมคอร์ดที่จะเล่นมีทั้งหมด4คอร์ดนะครับเดี๋ยวเราดูเลยครับคอร์ดแรกเป็นคอร์ด G minor นะครับก็คือสาย4นะครับช่องที่3แล้วก็มาคอร์ดที่2นี่เป็นคอร์ด F นะครับสาย4ช่องที่1นะครับคอร์ดที่3จะเป็นคอร์ด C minor นะครับสายที่3ช่องที่3นะครับแล้วคอร์ดที่4นะครับก็จะเป็นคอร์ด E flat นะครับสายที่3ช่องที่6ครับแล้วก็คอร์ดสุดท้ายก็วนกลับมาที่คอร์ด F นะครับคือสายที่3ช่องที่8นะครับรวมกันจะเป็นอย่างนี้นะครับคอร์ดที่1คอร์ดที่2คอร์ดที่3คอร์ดที่4แล้วก็คอร์ดที่5นะครับคอร์ดที่4กับคอร์ดที่5เนี่ยเราจะเล่นอย่างละครึ่งนึงนะครับวิธีการนับจังหวะของเพลงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยคอร์ดนึงเนี่ยเราจะเล่น2ห้อง2ห้องก็คือ8จังหวะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับ8จังหวะก็คือนับ1 2 3 4นี่คือ1ห้องนะครับแล้วก็ต้องนับอย่าง1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้คือ2ห้องนะครับก็จะเป็นคอร์ดที่เล่น2ห้องนะครับก็จะมีคอร์ด G minor นะครับคอร์ด F นะครับเล่น2ห้องแล้วก็คอร์ด C minor ก็เล่น2ห้องแล้วพอออกมาคอร์ด E flat เนี่ยเล่น1ห้องแล้วก็คอร์ด F 1ห้องนะครับมันก็จะลงครบทั้งหมดนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับท่อนหนึ่งเนี่ยจะเล่นทั้งหมด8ห้องนะครับก็คือ G minor 2ห้อง F 2ห้อง C minor 2ห้องแล้วก็ E flat 1ห้องแล้วก็ F 1ห้องวิธีการนับจังหวะจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้คอร์ดหนึ่งเนี่ยเล่น2ห้องจะนับ1 2 3 4 1 2 3 4ก็คือนับ1 2 3 4 2ครั้งนะครับแล้วก็มาคอร์ด F ก็เหมือนเดิมครับ1 2 3 4 1 2 3 4ต่อมาคอร์ด C minor เหมือนเดิมครับ2ห้อง1 2 3 4 1 2 3 4โอเคต่อมาคอร์ด E flat นะครับเล่น1ห้อง1 2 3 4เสร็จแล้วก็มาเป็นคอร์ด F ที่สาย3ช่องที่8นะครับอีก1ห้องนะครับก็เป็น12 3 4คราวนี้ดูใหม่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้1 2 3 4 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 1 2 3 4โอเคอันนี้คือนับแบบเป็นตัวดำแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้ฝึกนับจังหวะนะครับคราวนี้ลองเล่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะเป็น1 2 3 4 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 1 2 3 4โอเคแต่คราวนี้ด้วยความที่เมื่อกี้เล่นช้ามันก็เลยฟังดูแปลกๆนะครับคราวนี้ผมจะเล่นให้มันใกล้เคียงกับเพลงมากขึ้นก็คือเล่นเป็นคาเบ็ด1ชั้นนะครับคาเบ็ด1ชั้นก็คือเราจะเล่นเป็น1และ2และ3และ4และนะครับก็คือเราจะเน้น1 2 3 4เนี่ยนับจังหวะเหมือนเดิมแต่ว่าเราเพิ่มตัวและตรงกลางเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะใช้เป๊กดีดนะครับเมื่อกี้ปกติเนี่ยถ้าสังเกตดูผมจะดีดลงอย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมจะเริ่มจะดีดขึ้นและขึ้นจะเป็นตัวและนะครับดีดลงจะเป็นตัวนับจังหวะเต็มนะครับ1และพอและจะดีดขึ้นนะครับ1และ2และ3และ4และจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูนะครับก็จะเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และสังเกตไหมครับว่าผมเล่น2ห้องเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะเพิ่มตัวและตรงกลางเข้าไปดูอีกทีนะครับจะเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และพอครบ2ห้องปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคอร์ด F นะครับจะเป็นเหมือนเดิมครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และต่อมาคอร์ด C minor นะครับก็เหมือนเดิม2ห้อง
1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และต่อมาคอร์ด E flat นะครับช่องที่6นะครับเล่น1ห้อง1และ2และ3และ4และต่อมาคอร์ด F นะครับที่สาย3ช่องที่8ก็1ห้องเหมือนกัน1และ2และ3และ4และจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับจะเป็น1และ2และ3และ4และ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 จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองเล่นให้เร็วขึ้นนะครับมันก็จะเป็น1และ2และ3และ4และ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 อันนี้คือวิธีการนับเขาเรียกว่าห้องในเพลงแล้วกันนะครับสเต็ปต่อมาผมจะแนะนำวิธีการดีดให้ใกล้เคียงกับเพลงมากที่สุดนะครับเราสังเกตว่าในเพลงมันมีการดีดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีจังหวะของมันนะครับแต่วิธีการนับก็คือจะเป็นแบบเมื่อกี้ที่แนะนำกันไปวิธีการนับของเพลงนะครับผมจะดีดเป็นประมาณนี้นะครับนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกับเพลงแล้วนะครับวิธีการดีดของผมก็คือจะประมาณนี้ครับลงขึ้น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 ลงลงจะเล่นอย่างนี้2ชุดนะครับเพราะว่าเราคอร์ดหนึ่งเนี่ยเราจะเล่น2ห้องถูกไหมครับคอร์ด G minor คอร์ด F คอร์ด C minor เนี่ยจะเล่น2ห้องก็จะมาวันนี้ลงขึ้น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 ลงลงอันนี้คือครบ1ชุดนะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้อีก1ชุดลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้น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 ลงลงพอครบ2ชุดเปลี่ยนคอร์ดครับเป็น F นะครับลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้น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 ลงลงครบ2ชุดแล้วต่อมาเป็นคอร์ด C minor นะครับลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้น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 ลงลงครบ2ชุดแล้วต่อมาเป็นคอร์ด E flat นะครับ1ชุดลงขึ้น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 ลงลงต่อมาเป็น F อีก1ชุดลงขึ้น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 ลงลงจะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะเล่นต่อกันทั้งหมดนะลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้น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 ลงลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้อันนี้จะใกล้เคียงกับเพลงแล้วนะครับก็ถ้าใครฟังผิดเพี้ยนจากนี้ก็ลองไปเพิ่มเติมโน้ตอีกนะครับอันนี้คือผมมาแนะนำให้มันใกล้เคียงกับเพลงสัก 90% แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นลงขึ้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 นลงลงลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง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 ลงอันนี้ผมมาแนะนำแบบใช้ปิกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพลงในเพลงเนี่ยเขาใช้นิ้วหรือใช้ปิกนะแต่ว่าใช้ถ้าใช้ปิกกับมันจะสะดวกกว่ามันจะสะดวกมากเพราะว่าเพลงมันจะเล่นประมาณเนี้ยเกือบทั้งเพลงเลยนะครับก็ถ้าใช้ปิกมันจะง่ายกว่าถ้าใช้นิ้วเราก็ต้องสลับนิ้วกันนะครับก็เป็นลงก็เป็นอันเนี้ยพอมันใช้เนี้ยมันก็ยากแหละแต่แพทเทิร์นการดีดใช้นิ้วก็เหมือนเมื่อกี้เลยเพลงเนี้ยถ้าใช้นิ้วอ่ะก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเมื่อยถ้าใช้ปิกจะดีกว่านะครับอ่ะอีกทีนึงนะครับสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้ครับลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ที่กำลังอยากฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้